รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดที่ปรึกษาทางธุรกิจและการศึกษาจำกัดร่วมกับ S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปเต็มใจเสนอยกขยี้ตี 4:40 ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยบางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์สวัสดีครับตื่นกันได้แล้วนะครับ4:40แล้วครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยกขยโงยกขยี้ตี 4:40 ครับผมอรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มครับแน่นอนครับเจอกับผมเนี่ยผมจะต้องมีเมนูเด็ดๆจากร้านดังๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างแน่นอนนะครับแล้วผมจะพาไปเที่ยวตลาดที่ไหนแล้วก็เชฟปึงของผมจะทำเมนูอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่าลืมติดตามชมนะครับและช่วงแรกนี้เป็นช่วงยกขยงติดดาวครับเป็นเมนูเด็ดจากร้านดังนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วผมแนะนำครับร้านนี้เลยต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรติดต่อที่ปรึกษาทางธุรกิจและการศึกษาจำกัดครับอันนี้ผมโอนะครับจากร้านหอยจ๋าอร่อยจีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอาหารของทางร้านนะครับว่ามีความพิเศษแล้วก็แตกต่างจากร้านอื่นๆยังไงนะครับเริ่มต้นจากตัวหอยแครงนะครับตัวนี้จะเป็นหอยแครงภูเขาไฟนะครับเราจะสั่งหอยแครงตรงจากสุราษฎร์นะครับบินตรงมาใช้เวลาเพียง1วันนะครับแล้วก็ไซส์ที่เราคัดเนี่ยครับจะเป็นไซส์พิเศษแบบใหญ่กว่าหอยแครงปกติทั่วไปนะครับราคาหอยแครงจัมเบ้ลตัวภูเขาไฟอันนี้นะครับเยอะมากจะอยู่ที่350บาทนะครับน้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ8ขีดนะครับถ้าสมมุติว่าท่านที่ไม่ทานสดก็จะมีตัวเป็นหอยแครงชุบแป้งทอดทานกับคู่กับน้ำจิ้มหวานเราครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรามี3แบบนะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมีน้ำจิ้มเมี่ยงแล้วก็มีน้ำจิ้มหวานนะครับ3ตัวในส่วนของตัวหอยแครงนะครับถ้าจะเลือกความสุกหอยแครงเราจะมี3ระดับนะครับมีแบบสุกน้อยนะครับก็จะมีแบบเลือดฉ่ำเลยแล้วก็มีเป็นสุกปานกลางแล้วก็สุกมากแบบไม่ค่อยมีเลือดเลยนะครับจริงๆสามารถสั่งกับทางร้านได้ทุกช่องได้กับพนักงานที่ร้านได้เลยอันนี้คือเราทำคิดค้นสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบทานเลือดหอยแล้วก็ไม่ทานดิบนะครับอันนี้ก็จะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็จะมีได้ความสดของตัวหอยที่จริงๆมันอร่อยอยู่แล้วด้วยครับผมส่วนตัวหอยแครงชุบแป้งทอดนะครับก็จะอยู่ที่350เท่ากับหอยแครงภูเขาไฟเหมือนกันนะครับแค่แบ่งเป็นฟังก์ชันว่าเป็นสำหรับสุกกับแบบไม่สุกนะครับส่วนอีกตัวนึงที่เราภูมิใจนำเสนอก็เป็นหอยนั่งลมจากสุราษฎร์ครับตัวนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือไซส์ที่เราคัดมาเนี่ยจะมีความค่อนข้างแน่นอนแล้วก็เป็นตัวที่ใหญ่ถ้าดูจากร้านอาหารอื่นบางทีอาจจะไซส์เล็กกว่านี้แต่ของเราเนี่ยจะไซส์ประมาณแบบเห็นจากภาพเนี่ยก็จะดูว่าใหญ่เกือบฝ่ามือนะครับโดยประมาณถ้าเทียบกับฝ่ามือครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวหอยเชลย่างเนยนะครับตัวนี้ความพิเศษมันก็จะอยู่ที่ซอสตัวย่างนะครับมันจะเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านที่ใช้ตัวเนยกับเครื่องปรุงต่างๆที่เชฟเขาทำนะครับหมักไว้แล้วก็เอามาลงตอนย่างด้วยไฟอ่อนๆ นะครับตัวนี้ก็จะแบบว่าให้รสชาติของแบบความหวานเค็มมันครบรสในสำหรับคนที่ชอบทานแบบไม่ได้มีรสเผ็ดเหลือละอะไรอย่างนี้นะครับราคาของหอยเชลย่างเนยอยู่ที่189บาทนะครับจะได้ประมาณ 8-9 ตัวนะครับเป็นตัวไซส์ประมาณใหญ่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับส่วนหอยแมงภู่อบหม้อดินเราก็จะใช้หอยแมงภู่สดนะครับแล้วก็อบกับสมุนไพรนะครับถ้าจะให้ดีแนะนำให้ทานที่ร้านเพราะว่าจะได้ทานตอนร้อนๆก็จะเพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีก
เมนูนี้ครับจะอยู่ที่189บาทครับของดองตอนนี้ที่ร้านเราขายดีก็จะมีตัวปูนะครับเป็นปูดองอันนี้จะเป็นไซส์ L นะครับที่เราขายจะอยู่ที่ราคา389บาทส่วนกั้งดองก็จะอยู่ที่จานนี้169บาทครับอีกตัวนึงที่จะแนะนำก็จะเป็นเมนูยำนะครับผสมกันระหว่างกุ้งดองกับปูดองนะครับเอามามิกผสมกันรสชาติก็จะจัดจ้านเหมาะกับสำหรับพวกสาวๆที่ชอบความแซ่บอะไรอย่างนี้นะครับผมราคาของกุ้งกับปูยำนี่จะอยู่ที่199บาทนะครับสำหรับจานนี้แล้วก็ส่วนปลากระพงนึ่งมะนาวตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่420บาทนะครับก็จะคัดไซส์มาเป็นไซส์ที่มาตรฐานของทางร้านนะครับประมาณ8ขีดถึง1โล4ขีดนะครับแล้วก็จะอยู่ที่ราคา420บาทนะครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อและสั่งอาหารของทางร้านนะครับถ้าจะสั่งอาหารทางออนไลน์สามารถสั่งได้เกือบทุกช่องทางนะครับทั้ง Grab Foodpanda Lineman Robinhood นะครับแล้วก็ยังมีที่สามารถสั่งที่เพจร้านหอยจ๋าอร่อยจี๋เกษตรนวมินทร์นะครับหรือว่าจะไลน์เข้ามาที่ LINE @ก็ได้นะครับเป็น @info_hoijar หอยจ๋านะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อของทางร้านนะครับเป็นเบอร์092-542-9646ครับท่านที่อยากจะทานอาหารซีฟู้ดรสชาติดีๆเน้นทางเรามีไม่เด่นเฉพาะทางหอยนะครับนอกจากหอยแล้วก็จะมีอาหารซีฟู้ดที่ส่งตรงมาจากสุราษฎร์ทั้งหมดนะครับก็เชิญชวนให้ทุกท่านที่อยากทานอาหารซีฟู้ดดีๆเข้ามาลองแวะชิมแวะทานที่ร้านเรานะครับกุ้งหอยปลาแล้วก็ปลาหมึกครับผมจะลวกปลาก่อนครับน้ำที่ลวกของผมนี้ผมก็ได้ใส่น้ำส้มสายชูกับเกลือลงไปแล้วครับผมเคล็ดลับของผมเพื่อที่จะให้เวลาลวกอาหารทะเลหรือซีฟู้ดนี่มันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวครับยกขยี้ตี 4:40ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์สดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีกลับมาแล้วนะจ๊ะกลับมาแล้วนะจ๊ะนี่รอบนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปทัวร์ตลาดที่ไหนนะครับในช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงตลาดอะไรตลาดอะไรคิดไม่ออกไปดูเลยครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าคุณผู้ชมค่ะโยกะหย่องโยกะยี้มาแล้วนะคะเรากลับมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมชาวไทยกันเช้าวันอาทิตย์แบบนี้และตลาดที่เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและทำความรู้จักกันแบบทิปๆในวันนี้ได้แก่ตลาดถั่วดินตลาดสดในสปป.ลาวตลาดถั่วดินแห่งนี้นะคะเป็นตลาดสดยามเช้าที่น่าสนใจในนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาค้าขายกันความน่าสนใจอยู่ที่สินค้าพื้นถิ่นกับคุณผู้ชมมีให้เห็นอย่างหลากหลายเลยทีเดียวเชียวแหละแถมเรายังได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อหาสินค้ากันในยามเช้าอีกด้วยนะคะใครมีโอกาสไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์แนะนำเลยค่ะห้ามพลาดและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เชฟปึ้งจะแสดงฝีมือความอร่อยในเคล็ดลับจากปากซอยแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยสำหรับเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปากซอยวันนี้ของผมเป็นเมนูง่ายๆครับผมเชฟเขาอยู่ที่บ้านเมนูหยุดเชื้อเพื่อชาติครับสำหรับเมนูวันนี้ของผมเป็นเมนูหลนปลากระป๋องมันกุ้งครับปลากระป๋องก็สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วก็ส่วนผสมของผมก็มีพริกหยวกครับหอมแดงพริกชี้ฟ้าน้ำตาลปี๊บกะทิปลากระป๋องสำหรับวันนี้ที่ขาดไม่ได้ครับผมใช้มันกุ้งเสวยตาพันท้ายนรสิงห์ครับก่อนเดินผมก็จะตั้งกะทิให้เดือดครับก็ผมก็จะใส่หอมแดงลงไปครับ
ะเคี่ยวให้แตกมันเล็กน้อยครับต่อจากนั้นผมก็จะใส่พริกหนุ่มครับหรือพริกหยวกครับผมจะรอให้เดือดแล้วก็แตกมันเล็กน้อยครับอันนี้เริ่มเดือดแล้วครับแล้วก็ผมก็จะใส่ปลากระป๋องครับผมจะใส่ปลากระป๋องลงไปเลยครับอันนี้เป็นเมนูง่ายๆช่วงโควิดครับผมจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านครับเก็บตัวอยู่ที่บ้านครับหลังจากเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งครับผมก็จะใส่มันกุ้งครับผมจะใส่มันกุ้งเสวยครับหลังจากเดือดแล้วครับผมก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกครับผมอันนี้น้ำมะขามเปียกผมใส่ไม่ได้ให้รสเปรี้ยวนะครับให้รสมันกลมกล่อมครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวครับผมก็รอให้เดือดอีกตะครั้งครับหลังจากเดือดแล้วครับผมก็จะปิดแก๊สครับผมก็จะใส่ไข่ลงไปครับผมต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงความใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ก็ใส่พริกขี้แดงครับหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่อง3สารณะติดตามสนุกสนานผ่านพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามช่วยกันดูช่อง3หลายรายการต้องหลบยกขยงยกขยี้กันไปชมรายการยิ่งใหญ่นะท่านที่เคารพเรียบร้อยแล้วครับเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปากซอยวันนี้ของผมในช่วงโควิดครับหล่นปลากระป๋องมันกุ้งครับเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40 น้ำจิ้มไก่นะครับราพันท้ายรสิงห์นะครับก็จะมีความอร่อยอยู่ในนั้นอยู่แล้วเป็นน้ำจิ้ม3รสนะครับที่ยอดขายเนี่ยอันดับ1เลยนะครับความเปรี้ยวความหวานก็อยู่ในบวยเจี๋ยดีครับผมแล้วผสมผสานกับอีก1ตัวนะครับคือบวยเจี๋ยนะครับราพันท้ายนรสิงห์เช่นกันไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40 ช่วงชิมขโมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปอยู่ในช่วงชิมขมงฉงเฉงนะครับแน่นอนครับผมอยู่กับเชฟปึงสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟปึงครับวันนี้เป็นเมนูอะไรครับเป็นเมนูง่ายๆเกี่ยวกับน้ำพริกง่ายๆครับผมที่หาในของเหลือในตู้เย็นและในห้องครัวเท่านั้นเองครับเหมาะกับตอนนี้นะครับที่ทุกคนจะต้องอยู่บ้านนะครับก็เอาของในตู้เย็นมารังสรรค์เมนูใหม่นั่นคือเมนูน้ำพริกกระชายครับน้ำพริกกระชายครับผมครับเป็นสมุนไพรดีต่อสุขภาพด้วยนะครับครับผมวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับผสมผมก็กระชายครับผมหอมแดงกระเทียมข่าแล้ววันนี้ผมจะไม่ใช้พริกอะไรเลยครับเพราะว่าวันนี้ผมใช้น้ำพริกตะวันครับตาพันท้ายนรสิงห์ครับนี่นะครับหัวใจสำคัญเลยนะครับต้องเป็นน้ำพริกสวรรค์ของพันท้ายนรสิงห์นั่นเองใช่ครับผมแล้วก่อนอื่นเนี่ยผมจะหอมกระเทียมกระชายตะไคร้กับข่าลงไปย่างก่อนครับตอนนี้ว่าผมที่บ้านก็ไม่มีที่ย่างผมก็ใช้กระทะเทฟลอนย่างบนกระทะเลยครับถูกต้องนะครับก็ทำกันง่ายๆครับผมวันนี้โปรตีนวันนี้ผมก็เลยมีในตู้เย็นก็มีกุ้งเหลือผมจะเอากุ้งมาย่างด้วยกันครับผมเพิ่มโปรตีนครับอันนี้ผมกำลังย่างครับผมจะย่างให้เกรียมเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับและเป็นเมนูนี้นะครับน้ำพริกแบบนี้นะครับเมนูน้ำพริกเนี่ยทานได้หลายมื้อนะครับทำไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถใส่โหลหรือผลิตภัณฑ์ภาชนะของคุณนะครับปิดฝาไว้แช่ตู้เย็นไว้ก็ทานได้ตลอดไปนะครับอันนี้ทำทีเดียวเยอะๆไม่เสียเวลาครับผมแป๊บเดียวอ่ะครับผมอันนี้เป็นเกมแล้วครับผมก็จะเอาขึ้นมาเลยครับไม่ต้องบอกครับผมไม่มีใครถามว่าเอาขึ้นมาหรือเปล่าครับผม
อันนี้กักตัวมากไปจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทุกคนเลยครับต้องให้กักเหลือ7วันก็พอครับ14วันนานไปครับครับผมตอนนี้ก็ขยายไปแล้วครับผมขยายไปเรื่อยๆนะครับครับผมต่อไปผมก็จะเอากุ้งครับเอากุ้งที่ผมแช่ตู้เย็นเอามาทำเลยครับมีกุ้งใส่กุ้งมีหมูใส่หมูใช่ครับผมมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปกินแล้วก็กินกินก็ไม่ได้ยกทิ้งไปแหมจริงจริงเฉียวนะครับระหว่างที่เราก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยนะครับนำมาโขกนะครับมีกุ้งใส่กุ้งมีหมูใส่หมูครับอยากจะใส่แล้วก็ใส่ไปนะครับปกตินะครับเราจะไปหาวัตถุดิบตามตลาดต่างๆนะครับเราก็จะลงพื้นที่ไปเพื่ออยากจะคุยกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับแล้วก็จะไปเลือกของสดๆนะครับวิธีการเลือกยังไงก็จะบอกคุณผู้ชมไปในตัวนะครับแต่ตอนนี้นะครับด้วยโควิด19นะครับทำให้เราไม่สามารถลงตลาดไปได้นะครับก็เลยมาทำกันแบบนี้นะครับก็บอกไว้เลยครับถ้าเกิดว่าเราลงไปที่ตลาดนะครับเราก็เหมือนเดิมครับทำให้พ่อแม่พี่น้องทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้ลองชิมกันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีครับให้นมหนองโพมาแจกด้วยนะครับผมฝากไว้เลยครับถ้าเกิดว่าเราได้กลับไปที่ตลาดอีกนะครับเราก็จะแจกนมหนองโพอีกเช่นเคยครับรับรองแล้วตอนนี้ครับไปถึงไหนแล้วครับเชฟครับอันนี้อยู่พม่าครับตอนนี้ครับพม่าคืออะไรครับย่างกุ้งครับตอนนี้ฮ่า นี่ เชฟมีมุกด้วยครับนอกจากจะมีเสียงโขกอย่างเดียวแล้วครับก็มีเสียงมุกด้วยนะครับตามไปเต้นไปได้ไหมครับครับผมได้เลยครับผมหลังจากนั้นผมก็จะให้รสจัดจ้านขึ้นครับผมก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับครับผมแล้วก็คือน้ำมะขามเปียกครับน้ำพริกสวรรค์เนี่ยอร่อยอยู่แล้วนะฮะใช่ครับผมแต่ว่าเราเพิ่มความจัดจ้านไปอีกครับผมแล้วก็น้ำมะขามเปียกด้วยครับแล้วก็วันนี้ผมก็ใส่น้ำพริกสวรรค์เลยครับผลิตภัณฑ์ของพันท้ายนรสิงห์นะครับมีหลากหลายนะครับก็ซื้อติดบ้านไว้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสามารถทำเป็นหลากหลายเมนูได้เลยนะครับก็เข้าไปเปิดดูเชฟปึงได้นะครับกับรายการยกขยงยกขยี้ตีสี่สี่สิบนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะเอาหัวกุ้งออกครับผมแล้วก็หางกุ้งครับผมแล้วผมก็จะนำมันไปคลุกกับน้ำพริกที่ผมเตรียมไว้ครับคือเปลือกอ่อนๆได้อยู่เปลือกอ่อนกินได้ครับผมนะครับเราก็ช่วงนี้โควิดอะไรต้องประหยัดไว้ก่อนครับส่วนที่แข็งออกไปนะครับแค่กุ้งเดียวนี่หอมมากเลยครับเชฟครับผมแล้วก็นำมาโขกรวมกันเลยครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากคลุกเค้าแล้วก็โขกเข้ากันแล้วผมก็นำมาพร้อมเติมเลยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูเมนูวันนี้ผมเปลี่ยนชื่อใหม่เลยดีกว่าครับน้ำพริกกระชายสวรรค์ครับมีเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับน้ำพริกกระชายสวรรค์ต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากคนโอเคครับนี่น้ำพริกกระชายสวรรค์นะครับน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับตอนนี้อย่างยิ่งนะครับที่ตู้เย็นของคุณมีอะไรก็งัดออกมาทำครับเพียงแค่คุณมีผลิตภัณฑ์ของพันท้ายนรสิงห์นะครับเป็นน้ำพริกสวรรค์นั่นเองนะครับโอ้โหเจอกับผักแบบนี้เนี่ยน่ากินมากๆเลยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆครับที่สนับสนุนให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ให้เราได้คิดค้นรังสรรค์เมนูอร่อยๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับและขอขอบคุณเชฟปึงด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามชมเรา2คนด้วยนะครับกับรายการยกขยงยกขยี้ตี4 40ครับผมวันนี้เรา2คนต้องไปกันก่อนครับสวัสดีครับตื่นแต่เช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี4 40